أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري <coughs> وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما في نوعان تي كاروب راك توكان كاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ตอนรับบรรดาพี่น้องทุกๆท่านนะครับ ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับร้านชาวชานะครับนะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ <c oughs> บังบีของเรานะครับได้จัดให้มีการบรรยายเกิดขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยบางบีเขาก็จะจัดบรรยายที่บ้านสวนสีขาว ที่ลำหินน่ะนะนะครับ <c oughs> ใครเคยไปยกมือหน่อยอ่าหนึ่งสองสาสี่สห้าสสร้อยกว่าคนไปกันเยอะตอนนั้นไปกันเยอะนะครับก็ฮัมดลินละพี่น้องครับพี่น้องต้องช่วยกันขอดูอานะ ให้สถานที่แห่งนี้นะครับมีบรอกัตแล้วก็ขอดูอาให้ชาวชานะครับชาชักโรตีเข้ายยำร้านของบางบีสถานที่แห่งนี้ขายดิบขายดีเพราะว่าผมก็ติดตามอยู่ตลอดนะนะว่าบางบีเชิญวิทยากรหลายต่อหลายคนนะครับไปบรรยายให้ความรู้ แล้วก็อนะินชาอัลลอฮ์ณสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะมีประจำทุกๆเดือนนะนะนะครับเราซื้อขายกับอัลลอฮ์เราให้กับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เราคืนนะครับอัลฮัมดุลิลละเชียกเช่นที่วันนี้ใครฟังบรรยายเกินสามที่แล้วยกมือขึ้นหน่อย วันเนี้ยเยอะมากเลยนะเมื่อวานนะเยอะเมื่อวานก็เยอะมากเลยวันนี้ก็เยอะมากเลยผมบอกว่าดีแล้วพี่น้องครับในสถานที่ที่เป็นสุนนะหะนะนะครับเราก็ช่วยกันสถานที่ที่มีการจัดบรรยายเนี่ยผมบอกว่าพี่น้องอย่าไปคิดนะว่า จะไม่มีคนมาที่ที่เราจัดบรรยายไม่เป็นไรหรอกพี่น้องครับขอให้มีการเผยแผ่ในเรื่องราวของอาคีดะขอให้มีการเผยแผ่ในเรื่องราวของหลักความเชื่อการศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาะฮวะตอัลากันหลายหสถานที่ถ้าหากว่ามีหลายหลาสถานที่แล้วเนี่ยนะครับนั่นคือความภาคภูมิใจ ว่ากลุ่มซุนนะของเราเนี่ยทำไมได้แผ่ขยายไปสู่วงกว้างเพราะฉะนั้นเราก็อย่าก,กังวลนะพี่น้องนะครับตัดความกังวลต่างๆเหล่านี้ออกไปแล้วมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตะอาลาบังบีรู้ไหมตรงเนี้ยมีบรรยายเนี่สามที่ตรงเนี้ยที่หนึ่ง ใช่ไหมชาวชาของืองบีเนี่ยที่หนึ่งบ้านผมอีกที่หนึ่งบ้านผมสุกาทองเนี่ยต้องเหยี่ยมสุกาทองเนี่ยมันไม่ได้ไกลนะมันเข้าซอยนี้มันก็เข้าได้เข้าซอยนี้แล้วก็ไปวนออกสุกาทองแล้วก็มีอีกกวยเตี๋ยวเพื่อนบังเนี่ยสามที่ติดติดกันเลยผมบอกดีแล้วใช่ไหมขยายไปเรื่อยๆอ่ะ อะไรอา้าวทำไมล่ะรอแล้วก็จะไปอยู่ไหนอ่ะอ๋ออา้อาวอไม่เป็นไรนะครับคือคือคือดีแล้วมีบรรยายหลายๆที่ะอะไรนะฮะย้ายไปไหนอ่ะอ๋อผมมาชาอัลลอฮ น,นี่อัลฮัมดดลินละครับ <laughs> ก็ช่วงเช้าขายพระต้องโกขายจนกระทั่งถึงแปดโมงครึจะจันทถึงสุกเนี่ยแปดโมงครงึแต่ความจริงนะเขาขายกันถึงสิบโมงสิบเอ็ดมงคนเยอะคนมากันเรื่อยๆทีนี้ผมนะแปดโมงครึ่งผมก็ต้องสละตัวผมเองแล้วไปไปสอนหนังสือ ก็ต้องล้างหน้าทาแป้งบ้างอะไรบ้างใช่ไหมนะครับก็อัลฮัมดุลิลละหนี่มันเป็นวิถีของของคนสอนศาสนานะก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับเรื่องราวของเราในวันนี้ธุรกิจนะครับดุนยาเพื่ออาคิรัตสอบถามนิดนึงอ้าวใครค้าขายยกมือมาชาอัลละ ขายไอค้าขายมันก็มีหลายอย่างนะอาหารตามสั่งมีไหมยกมืออ่าหนหนึ่งคนนะครับก๋วยเตี๋ยวไหนก๋วยเตี๋ยวมีไหมก๋วยเตี๋ยวขายวัวไหนบางร้อกอยู่ไหนขายวัวนี่คนค้าวัวมาด้วยขายข้าวสารด้วยมาชาอัลลอฮ์ไอผมนี่ขายพ้ตตองโกอ่ามีน้ำเต้าหู้มี ชาชักมียแต่ชาบ,างบังวีชาบังบีเขาอร่อยกว่าชาผมเดี๋ยวต้องกระซิบหน่อยลนะชาร้อนเนี่ยอร่อยกว่าของผมเยอะเลยอัลฮัมดลิลละนะครับแต่ละคนก็มีวิถีในการดำเนินชีวิตนะครับแตกต่างกันไปเอาละก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อนะครับธุรกิจดุนยาเพื่ออาคิรัตที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ ผมมีฮะดีสอยู่ฮะดีสหนึ่งเล่าให้ฟังกันก่อนพี่น้องครับชฟาอ์มีกี่อย่างใครทราบบ้างชฟาอ์มีกี่อย่างชฟาอ์ชฟาอ์านี่คือการให้การช่วยเหลือในวันกิยามัสมีกี่อย่างใครจำได้ฮันทฟจำได้ไหมแปดอย่ยางฮันีฟบอกแปดอย่างอ่า มีใครเสนอช้อยนอกจาก8อย่างไหมครับชฟฟาอาที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามมเจ็ดอ่าชฟาอาในในกูโบสมีไหมในอัลลัมบัซักมีมีอ่าผมยกตัวอย่างเช่นนบีโซโลนอหัวไฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาอ่านสุราสุราอะไรอัลมุลก สุรัตน์มุลเนี่ยตาบานะตาบาตาบาเราเคลได,ดีบิยูดิฮิลมุลตาบาเนี่ยก็จะไปสาห่าให้กับเราในอัลลัมบัตซักว่าอย่าทำเขาอย่าตีเขาอย่าไปยุ่งกับเขาทำไมละ่ะไอตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเขาอ่านชั้นอ่านตาบาอ่านสุรัตน์มุลนะครับอันนี้คือตัวอย่างทีนี้กุรอานอีกเช่นเดียวกัน อิกรอ่านุรานนบีบอกจงอ่านอันกุรานฟาอินนะฮูยะตียามันกิยามะชาฟีอันลีอัชฮาบิจงอ่านกุรานให้เยอะๆอ่านกุรอานให้มาก <c oughs> เพราะว่ากุรอานเนี่ยจะไปเป็นชาฟาอะจะไปช่วยเหลือนะผมพูดง่ายๆให้กับคนอ่านในวันกิยามะทีนี้พี่น้องครับในวันกิยามะเนี่ยมันจะมีชาฟาอะที่เป็นใหญ่ๆนะเอาใหญ่ๆ,ๆมีอยู่สองอย่าง ชัฟาอะอย่างที่หนึ่งชัฟาอะตุลอมุมาชัฟาอะใหญ่สองชัฟาอะตุสซุกรอชัฟาอะเล็กวันนี้เราคุยในเรื่องอะคีดากันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องราวของการค้าขายคุยในเรื่องราวของการอีหมานหลักศรากันนิดหนึ่งก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับพวกเรามากๆในชีวิตของพวกเราชัฟาอะตุลอุษมาพี่น้องฟังบรรยายผมบ่อย นั่นคือวันนั้นเป็นวันที่สภาพจะไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้เพราะมันเป็นวันที่ร้อนร้อนระอุมากๆร้อนจนกระทั่งประหนึ่งวันดวงอาทิตย์นั้นอยู่บนศีรษะพวกเราเพียงแค่คืบเดียวร้อนจนกระทั่งบางคนเนี่ยเหงื่อของเขานั้นไหลท่วมตะตุม่มบางคนเหงื่อของเขาไหลท่วมหน้าแข้งบางคนเหงื่อของเขาไหลท่วมหัวเขา่า เอวอกท่วมหัวก็มีมันขึ้นอยู่กับอามันของแต่ละคนแต่ละคนทีนี้ด้วยกับความร้อนต่างๆเหล่านี้คนดีๆนะเขาจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่เดือดร้อนแต่อยากจะไปสวรรค์อยากจะไปสวรรค์นะครับพอเวลาอยากจะไปสวรรค์นี่ทำยังไงอะคนดีนี่พี่น้องก็ต้องอยากไปสวรรค์ใช่ไหมครับคนชั่วอยากไปนรกไหมคนชั่วก็ไม่อยากไปนรก แต่เมื่อวันนั้นมาถึงสิทธิในการตอบแทนต้องเกิดขึ้นชาฟาอตุลอุษมากำลังจะเกิดขึ้นมีการเขาเรียกว่ารำพึงรำพันโวกเวกโวยวายกันนะครับเรียกร้องว่าเราต้องทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพื่อที่อัลลอฮฺตาอลาจะได้ตัดสินพวกเรานะครับคนหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะเอาและเข้าใจทีนี้เราจะทำยังไง ไปหานบ,บีคนแรกดีกว่านบ,บีคนแรกคือใครครับนบ,บีอาดัมพอเวลาไปหาบบอาบดัมไปนะเพื่อที่จะขอชาฟอาขอความช่วยเหลือไปหานบบอาบดัมว่าบบอาบดัมช่วยพวกเราหน่อยช่วยพวกเราหน่อยเถอะเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอัลาได้เสด็จลงมาสอบสวนพวกเราบบอาบดัมบอกว่าไงนบ,บอาดัมบอกว่า วันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทรงโกรธมากๆวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทรงกริ้วหน้าดูเลยนะครับเราเนี่ยหมายถึงนบีอาดัมไม่เคยรับรู้รับทราบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กโกรธถึงเพียงนี้มาก่อนแต่พวกท่านมาบอกฉันว่าให้ช่วยเหลือพวกท่านไอ้ตัวฉันเองเนี่ยก็มีความผิดนบีอาดัมมีความผิดไหมครับมี ปิลหรือผลไม้ในสวนสวรรค์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาห้ามบอกว่าอาดัมอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้อยา่าแต่ด้วยกับความเป็นมนุษย์ด้วยกับความเป็นมนุษย์นะไอสิ่งที่ต้องห้ามนะอยากรู้อยากเห็นอิบลิสมันบอกว่าไงอิบลิสมันลวงมันหลอกมันทําทุกสิ่งอย่างมันบอกว่าเฮ้ยอาดัมเนี่ยถ้ากินไปแล้วน่ยจะไปเป็นมาลาอิกา กินไปแล้วนะจะวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้เอาละสิด้วยกับความเป็นมนุษย์ของนบีอาดัมเริ่มคิดตึกตองไข้ควรเอ๊จะทำยังไงเอาละฝ่ฟาฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลานบีอาดัมนีผิดเรื่องนี้เพราะหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาก็ให้นบีอาดัมพระนางฮาวาอิบลิสลงมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้นะครับนี่คือความผิดของนบีอาดัม พอเวลานาบีอาดัมพูดแบบนี้ว่าฉันก็มีความผิดฉันช่วยพวกท่านไม่ได้หรอกวันเนี้ยนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันช่วยกันไม่ได้วันกิยามัตนี่ใครช่วยใครได้ไหมดุนยาเนี่ยเรารักกันใช่ไหมใช่จะไปช่วยกันอีกทีหนึ่งอะนะตอนนู่นตอนแต่อยู่ในสวรรค์แต่เว้นวร์กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าอ่าพี่น้องครับ นบีอาดัมช่วยไม่ได้นบีอาดัมบอกไปหานาบีคนอื่นเถอะอุมมะก็ไปหานาบีคนนั้นไปหานาบีคนนี้ไปหานาบีคนนู้นปรากฏว่าไม่มีใครช่วยใครได้เลยนบีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็บอกว่าฉันช่วยพวกท่านไม่ได้หรอกวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ตาอาลาโกรธมากๆเพราะฉะนั้นนับซีนับซีตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้น มีนบีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าไปหาเขาไปหาเขาสิเขาช่วยได้ใครละคนนั้นน่ะนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดนี่พี่น้องครับ <c oughs> มีสิทธิพิเศษนะในวันกิยามะที่จะให้ชะฟาอะตุลออซมากับอุมมะได้พี่น้องจำเหตุการณ์ที่ต่อเอฟได้ไหมจำได้นะเคยไปเหรอ เราน่ยจำจำได้เพราะเราได้ยินเราได้ฟังนบีนะพี่น้องพอเวลานบีเผยแผ่อุปสรรคมีอุปสรรคมีครับนบีสุลต่านวายะลัยฮุสัลลัมีอุปสรรคในการเผยแผ่แต่นบีไม่เคยย่อท้อนบีไปที่เมืองตอเอฟนี่พี่น้องชาวเมืองตอเอฟนี่การแกล้งนบีมุฮัมมัดสุลต่ลนวาอะลัยฮะสัลลมผิวแตกหนังแตกข้อศอก อโอ้ยฟันอย่างนูน้นอย่างนี้เลือดนี่อาบยันเท้าตกหลุมพงังพอเวลาตกหลุมพังพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนบีเลือดออกเสร็จสับเรียบร้อยอัลลอฮฺตาอัลาะทรงมาลาอิกามาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาอัลาะทรงมาลาอิกาทรงยิบรีนมามาถามนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามว่าไงมุฮัมมัดเอาไหมล่ะอัลลอฮ์ให้ฉันมาถามเนี่ยเอาไหมจะจัดการกับพวกตอเอฟเนี่ยเอาไหม เดี๋ยวจะให้ภูเขาลูกนี้กับลูกเนี้ยขนาบข้างจัดการคนต่างๆเหล่านี้ให้ราบคาบเลยเอาไม่เอานาบีเอาไหมพี่น้องนบีไม่เอานาบีบอกฉันไม่ต้องการไม่เอาและฉันขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาก็หวังว่าคนต่างๆที่เมืองนี้ในวันข้างหน้าจะช่วยในเรื่องราวของอันอิสลามจะช่วยในเรื่องราวของการเผยแผ่จะช่วยในเรื่องราวของการ เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาเรียกร้องไปสู่ศาสนาอิสลามนบีไม่รับดุอานบีไม่ขอดุอาขอเก็บเอาไว้ใช้ในวันกิยามานบีบอกว่ากุลูนบีเนี่ยทุกๆนบีนั้นมีดุอาที่มุสตาจับมุสตาจาบ,บตุลมีดุอาที่ถ้าขอไปแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาจะตอบรับตอบรับเลยนบีบอกทุกๆนบีนะ่ะใช้ไปหมดแล้ว แต่ฉันยังไม่ได้ใช้ฉันจะเก็บดูอาอันนี้เอาไว้ใช้ในวันกิยามัดอ่าฉันจะเก็บดูอาบทนี้เอาไว้ใช้ในวันกิยามัดยังไงพี่น้องครับดูอาบทนี้คือพอเวลาที่อุมมะนะ่ไปหานาบีโลลอฮัอลฮิวะซัลล,ล,ล,ลัม ไปเพื่อที่จะขอชาฟาอาจากท่านนบีว่านบีช่วยด้วยนบีช่วยด้วยมุฮัมมัดช่วยพวกเราหน่อยเถอะเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาต์อาลาสเสด็จลงมาตัดสินการงานของพวกเรานบีนี่พี่น้องพอได้รับคำร้องเรียนจากอุมมะประชาชาตินบีไปเลยครับไปใต้อารัชของอัลลอฮ์พี่น้องอารัชของอัลลอฮ์เป็นยังไง ไม่รู้นะอย่าบอกรู้นะฮะนิ่ <c oughs> ไม่มีใครรู้นะครับอารัชของอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ามันไปไหนพี่น้องมันไปสู่อยู่ใต้าอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาอาแแต่สู่อยูย่แบบไหนอย่างไรเรารู้ไหมไม่รู้นี่คืออากีดาของเรานะพี่น้องจําเอาไว้บางคนบอกโอ้ยดวงอาทิตย์ไปสู่อยู่ใต้าอารัชเอา้าแล้วอารัชนิ่ไม่พังเลย พี่น้องอย่าไปคิดอย่าเอาสมองไปคิดอย่าเอาสมองไปถามสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์มันเหนือความคาดหมายของพวกเราดวงอาทิตย์จะไปสุญยูดแบบไหนยังไงอัลลอฮฺอัลลอฮ์ครับพี่น้องปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาแล้วแล้วผมบอกนิดนึงนะเรานะเคยได้ยินกันมาว่ากุซีนั่นคือบัลังของอัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่นะพี่น้องนะกุรซีนะแปนิ่งเนี่ยกุรซีแต่กุรซีในอายะกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาคืออะไรใครรู้มัง้งกุรซีคือที่วางพระบาทของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอัลากุรซีในอายะกุรอานที่วอัสยักุรซียูฮุซมาไม่ใช่บัลลังก์ของอนะัลลอฮ์นะบัลลังก์ของอัลลอฮ์ภาษาอาหรับเรียกว่า,อ,อ,อ,าอัลลอัชอัลอรอฮ์มานุอัลลอฮ์อารอชิสตาวะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาทรงอยู่เหนืออยู่เหนือ อยู่เหนือบัลลังอยู่ยังไงไม่รู้ใครอย่าบอกรู้ทีเดียวเชียวบางคนบอกว่าเฮ้ยจะไปอยู่ได้ยังไงละด้านบนก็อัลลอฮ์จะอยู่นะอัลลอฮ์บอกว่า <c oughs> พระอ,องค์อยู่นะไอเราก็จะเถียงใช่ไหมใช่ไอเราเนะี่ยอย่าไปเถียงสิอย่าไปหาเหตุผลเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะอาลาได้บอกเอาไวา้เท่านั้นพอทีนี้นบีก็เดินไปใต้อารช พอเวลาเดินไปใต้อารัชนบีไปสู่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์เสียงหนึ่งบอกว่ามูฮัมหมัดยกศรีรษะของเจ้ามาแล้วอยากได้อะไรจงขอนบีขอดูอาอะไรมีน่นงนบีขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาว่าให้บาออัโทษว่าให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลานั้นตัดสินอุมมะอุมมะตีอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉัน พอหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮะฮาวหัวอานาก็สเสด็จลงมาลงมาทำไมละ่ะลงมาตัดสินลงมาพิพากษาใครดีได้สวรรค์ใครชั่วได้นรกทีนี้มีอันนี้คือะฟาอตุลอุษมามีอีกะฟาอตุสุกรอะฟาอตุสุกรอนี่พี่น้องอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมว่าไปแล้วการอ่านกุรานโน่นนี่นั่นอะไรตาอะไรมันมีอีก พี่น้องกับอัลลอฮ์ตัดสินแล้วนะพี่น้องถามคนมีลาอิลาฮ์อิลลลลอฮ์ได้อะไรแน่ใจป่ะคนมีลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ได้สวรรค์ไหมได,ได้ได้ตอนไหนไอ่าไม่รู้นะเราต้องยืนยันว่าไม่รู้นะถามว่าทำไมเราไม่รู้ฮะดีสอเฮียนในบันทึกของท่านอิหม่าม,มุสลิม พี่น้องครับนบีเล่าให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะหัวตาลานั้นตัดสินพิพากษาสืบเนื่องจากนาบีขอเนี่ยเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะหัวตาลาตัดสินพิพากษาเสร็จสิ้นเสร็จสับ์เรียบร้อยคนดีไปไหนคนชั่วไปไหนพี่น้องตอบให้มันชัดๆนะเราต้องแน่ใจนะคนดีต้องไปสวรรค์คนชั่วต้องไป นี่คืออักีดาของอัลลอฮฺซุนนะวันจมามะช่วยตอบหน่อยช่วย <laughs> ต้องเงียบบอกช่วยตอบหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็หยอกเล่นอักีดาของอัลลอฮฺซุนนะวันจมามะคือเชื่อว่ามีการลงโทษในสิ่งที่เป็นความผิดและต้องเชื่อว่ามีการตอบแทนในสิ่งที่เป็นผล,ลบุญบาปต้องได้รับการตอบแทนบุญต้องได้รับการ ตอบแทนนี่คืออาคิดะ้าของอัลลอฮุสุนนะวันจะมาไม่ใช่ว่าละหมาดไปวันๆถือศีลอดไปงั้นแหละจ่ายสาการตไปอย่างนั้นแหละบวชนะบวชไปอย่างนั้นแหละก็เชื่อฟังอัลลอฮ์เราก็บ,บวชไม่ใช่แค่นั้นนะไอเราบวชพอซเนี่ยถือศีลอดเนี่ยนะเราบวชเราพอซเนี่ยหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์และต้องได้ผลลบุญตอบแทนเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าทําไปเพราะ งั้นงั้นไม่ใช่ทําไปก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์ะนะโอเคนั่นแหละเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ต้องมีผล,ลบุญเป็นการตอบแทนทีนี้พี่น้องครับเมื่อชาวนรกไปสู่นรกผมบอกคนมีลาอิลาหาอิลลัลละไปนรกพี่น้องเชื่อไหมอย่าเพิ่งเชื่อสิยกฮาดีษให้ฟังก่อนในสซเฮียงท่านอิมามมุสลิมฟังให้ดีพี่น้องครับ เมื่ออัลลอฮ์ตัดสินคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกอัลลอฮ์ให้มลาอิกาเนี่ยเข้าไปดูในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะตอาลาอัลลอฮ์สั่งมลาอิกาให้เข้าไปดูในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะตอาละผมใะที่แรกว่าจะคุยเรื่อยๆคุยเสียงไม่ดังพอไปๆมาๆนะฮะกลัวจะคุยได้ไม่นานน่ะดิคุยเจ็บคอไม่เป็นไร ทีนี้มาลาอิกาเข้าไปสู่นรกของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกาเข้าไปนะเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไปเจอไปเจอใครคนที่มีลาอิลาฮิลัลละไปเอาพวกเขาออกมาพี่น้องครับคำสั่งของอัลลอฮ์ที่สั่งกับมาลาอิกาเนี่ยสั่งยังไงมาลาอิกาเข้าไปในขุมนรกเจอคนมีลาอิลาฮิลัลละเอาออกมาฮานิฟแสดงว่า คนที่อยู่ในนรกนะ่ะมีลลอิลาฮะอลิลลัลลอฮบางส่วนมีพวกมูนาฟิกินมีพวกมุชริกินมีพวกฟาฝืนมีคนมีลาอิลาฮะอลิลลัลลอฮอยู่ในขุมนรกทีนี้อัลลอฮ์บอกไปเอาพวกเขาออกมาคือเราเราต้องแยกให้ออกนะคนมีลาอิลาฮะอลิลลัลลอฮทุกคนมีทั้งหมดแหละแต่ประเด็นนะ่ะคือว่าเข้าวสวรรค์พร้อมกันปะ ไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกันนะพี่น้องนะเพราะมีหะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าเจ็ดหมื่นคนได้เข้าสวรรค์แบบไม่ถูกสอบสวนพี่น้องเชื่อไหมต้องเชื่อนะครับน,ะนี่คืออะกีดของเรานะเจ็ดหมื่นคนเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนอา้าวและที่เหลือล่ะถูกสอบสวนบางคนบางคนนะบางคนบางกลุ่มอัลลอฮ์พอใจให้เข้าสวรรค์เลย มีบางคนบางกลุ่มถูกลงโทษอันเนื่องมาจากบาปแต่มีลาอิลาฮิล,ละล้อนะคนแบบนี้มีลาอิลาฮิล,ละล้อถูกลงโทษเสร็จสับเรียบร้อยอไปสวรรค์บางคนนี่ถูกลงโทษนานหน่อยบางคนนี่ถูกลงโทษจนกระทั่งนบีเล่าให้ฟังถึงชาวนรกคนสุดท้ายจําได้ไหมนรกชาวนรกคนสุดท้ายนะ่มันออกมาจากนรกนะ่ะโอ้โหมาในสภาพที่ควันนี่โชมมาเลยอ่ะ ควันนี่โชยมาเลยพอมาออกมาจากคุมนรกเห็นต้นไม้ต้นที่หนึ่งก็อยากจะไปพอไปสู่ต้นที่หนึ่งแล้วเห็นต้นที่สองก็อยากจะไปอีกพอไปต้นที่สองไปต้นที่สามโอ้อยากจะไปอีกแล้วนี่คนไงนี่มนุษย์ไงมันไม่มีจุดสิ้นสดุดทีนี้พอไปต้นที่สามโอ้โหเฮ้ยนั่นสวรรค์ก็อยากจะไปอีกทีนี้อัลลอฮ์ขำเลยจริงๆ ทีนี้อัลลอฮ์ขำเลยอัลลอฮ์ยิ้มเอ้ยไหนล่ะแกบอกว่าแกจะขอแค่นี้จะขอแค่นี้ไหนว่าจะไม่ขออีกต่อไปอย่าอัลลอฮ์พระองค์ทรงเมตตาพระองค์นทรงกรุณาพระองค์นะ,ะ,นะนะนะไปปล่อยให้ข้าพเจ้าอยู่แบบนี้หรอกนี่นี่นี่น,นี่นี่มนุษย์นี่มนุษย์ไม่รู้จักพออัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกเอานั้นเองเข้าสวรรค์ไป แล้วมันจะมีเกินกว่าที่เองเห็นเนี่ยอีกร้อยเท่าพันเท่าเข้าสวรรค์ไปอัลลอฮฺหอักบัรเพราะฉะนั้นคนมีลาอิลาฮออิลละละอยู่ในขุมนรกผมบอกไม่แปลกไม่แปลกนะครับอัลลอฮ์สั่งมาลาิกาไปเอาคนที่มีลา,าอิลาฮออิลละละเอาออกมาจากขุมนรกไม่แปลกมาลายกาเอาออกมาไม่พอไม่พอ เราบอกไปเอาคนที่มีร่องรอยแห่งการสู้หยุดนะไปเอาพวกเขาออกมาเอาหลอร่องรอยของการสูยุดคนสูยุดก็ได้นรกเราพี่น้องยังไงกันละเนี่ยคนสูยุดก็ได้ไปอยู่ในนรกเพราะเขามีบาปไงละพี่น้องเขามีบาปค้าขายแบบมีดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยถือสินอดแบบไม่ครบวัน กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไม่ละหมาดทำความผิดฝาฝืนทำซีนาฝ่าฝืนต่ออัละสุบฮานะหัวตาอาละทุกสิ่งอย่างมีบทลงโทษทั้งหมดพี่น้องจำเอาไว้ผมถึงบอกพี่น้องต้องเชื่อนะอันใดที่อัลลอฮ์สั่งและทำไปเนี่ยได้ผลบุญและต้องได้สวรรค์อันใดที่เป็นสิ่งฝ่าฝืนอันลลอฮ์บวยาทำมันต้องมีบทลงโทษเช่นอา้าวซีนา พี่น้องครับซีนานาะนะนะดุนยาเนี่ยโดนเคี่ยนกี่ทีหนึ่งร้อยทีแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่โดนในดุนยาไปในวันกิยามัตเจอนะพี่น้องนะเจอนะครับนบะีเดิน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 พอเดินไปแล้วนี่เห็นโดนเผาคนโดนเผาทั้งเป็นแก้ผ้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยโดนเผาทั้งเป็นนะเต็มไปหมดเลยนบะีถามมาลาอิกะมาลาอิกะคนต่างๆเหล่านั้นนี่ทําไม ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรนะเมาลลิกาบอกว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านี้ที่ถูกเผาทั้งเป็นในในเตาเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าเขาทําศีนาบนโลกดุนยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าความผิดถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ยกโทษให้เราจะต้องถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหวตาลาคนที่ไม่เชื่อพี่น้องเต็มไปหมดครับ ทุกวันนี้ตุ๊ดแต๋วเต็ไมไปหมดเลยทุกวันนี้คนทําศีนาเยอะไหมครับเยอะทุกวันนี้คนกินเหล้าเมายาเยอะไหมครับเยอะทุกวันนี้คนฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เยอะไหมครับผมบอกคนต่างๆเหล่านี้รู้จักบาปนะแต่มันไม่รู้จักการลงโทษของอัลลอฮ์ถ้ารู้จักการลงโทษของอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันไม่ทำหรอกครับบางคนนะรู้ ว่าจะต้องถูกลงโทษแต่มันไม่เกิดเป็นรูปประธรรมไงอะ่ะพี่น้องแค่สะเก็ดหินทานไฟจากนรกอยู่ใต้อุ้งเท้าของพวกเราทําให้สมองเดือดไปด้วยเท่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทําให้สมองของพวกเรานั้นเดือดไปด้วยนี่แค่สะเก็ดทานนะโตพรและถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในขุมนรกเลยอะครับจะเป็นยังไงเอาและพี่น้องเข้าสู่นรก ซาฟาอตุสุกรอพี่น้องจำบรรยากาศแบบนี้เอาไว้ให้ดีคนทำความดีด้วยกันไปอุมรดดดมดอดด้วยกันไปฮัตด้วยกันละหมาดด้วยกันละศีลอดด้วยกันทำความดีด้วยกันทุกสิ่งอย่างที่เป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะพี่น้อง ไปในวันกิยามัตเราจะเป็นพยา,ยานให้กันและกันพี่น้องจําเอาไว้และนี่คือรูปธรรมท,ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามัตผมใช้เวลาตรงนี้เยอะนิดหนึ่งเพื่อจะสอนอะกีดาให้กับพี่น้องเรื่องค้าขายผมพูดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่ต้องห่วงแล้วมันเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งสําคัญในชีวิตของพวกเรานั่นคืออะกีดาสิ่งสําคัญในชีวิตของพวกเรานั่นคือเตาฮิตถ้าเราปราศจากเตาฮิต ปราศจากในเรื่องราวของอากีนาพี่น้องครับก็บขนาดคนมีลาอิลาฮิละลอฮ์มันยังจะต้องไปอยู่ในนรกอะ่ะและถ้าคนไม่รู้จกักอัลลอฮ์มันจะไปอยู่ไหนครับวันอายาตูบิลแลพอเข้านารกคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกคนดีไปสวรรค์แต่ละคนก็อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะสวรรค์ของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์กร่ม อยู่ในสวรรค์ของพระองค์หันซ้ายเจอคนนั้นหันขวาเจอคนนี้แต่พอเวลากลับหลังหันพอมองไปมองมาเอ้าเฮ้ยไม่ครบแล้วบังแล้ฮะขาดใครนะอัลวอหัอักบัตขาดคนอื่นไม่ได้แล้วมันขาดชั้นนะขาดคนนั้นไปขาดคนนี้ไปขาดคนนู้นไปชาวสวรรค์บอกอัลอดเลยนะ ชาวสวรรค์นี่ท่วงกับอัลลอฮ์ใน,นนันยยะอัลลอฮ์คนนั้นอยู่ไหนครับฮะคนนั้นอยู่ไหนครับยาอัลลอฮ์คนนี้อยู่ไหนครับยาอัลลอฮ์คนนู้นอยู่ไหนครับยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไงเอ้าใครที่ไม่เจอนะใครมีใครบ้างที่ไม่เจอว่ามาซิมีใครบ้างอัลลอฮ์บอกถ้าไม่เจอใครในสวรรค์ไปดูในนรกสิ แล้วถ้าไปดูในนรกเจอพวกเขาแล้วไปเอาพวกเขาออกมานี่ชฟาของคนดีที่มีให้กับชาวนรกนี่คือการชฟาของคนดีที่มีให้กับชาวนรกัวพรก็เข้าไปอินชาอัลลอฮ์ขอดูอาอย่างมั่นใจว่าเราต้องเป็นชาวสวรรค์เข้าไป เข้าไปเจอคนนั้นเจอคนนี้อัลลอฮ์บอกไปดึงพวกเขาออกมาเอาออกมาพอออกมาแล้วอัลลอฮ์ถามอีกครบยังครบหรือยังเอาดูใหม่ดูให้ดีดูให้ละเอียดยังเอาเข้าไปไหม่เข้าไปครบแก๊งยังฮะเอาไปดูอัลลอฮ์บอกไปดูไปดูถ้าเจอแล้วเอาออกมา เอาออกมาเพราะออกมาอาลัลลอฮ์ถามอีกครบหรือ,อยังครบหรือ,อยังอลัลลอฮ์บอกไปดูใหม่ต่อให้มีลาอิลาฮออิลลอที่หัวจิตหัวใจอม م านของเขามีลาอิลาฮออิลลอ์เพียงแค่ผงทุลีเนี่ยไปเอาพวกเขาออกมาไปเอาพวกเขาออกมาคนที่มาเรียนด้วยกันเราจะจำกันได้คนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันทำความดีด้วยกันจะจำกันได้ คนที่ละหมาดอยู่ด้วยกันข้างขวาคนนี้ข้างซ้ายคนนี้จะจำกันได้คนที่ไปทำอุมรอบไปทำฮัททำความดีด้วยกันทุกประการจะจำกันได้จะจำกันได้ซาลาฟน่ะเขาจึงมีดุอาที่เขาจะถ้าสมมุติเขาจะจากกันนะ่ะนะเขาจะบอกว่าถ้าท่านไปสวรรค์แล้วไม่เจอฉันเนี่ยทำไมเรียกหาฉันด้วยนี่ ถ้าไปสวรรค์ลแล้วไม่เจอฉันเนี่ยเรียกหาฉันด้วยพี่น้องจะไปสวรรค์ลแล้วไม่เจอผมถามหาผมด้วยใช่ไม่ใช่เบลแฮดเดอร์แบลอฮาอถ้าสมมุติไปสวรรค์ไม่เจอกันถามหากันด้วยนี่คืออะคีดาของเราจำเอาไว้นะพี่น้องนีก่อนที่จะเรียนเรื่องอื่นเรียนอะคีดาก่อนเรียนเตาฮีดก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่าย ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้เอาละเกินนานหน่อยนะพี่น้องครับธุรกิจดุนยาเพื่ออาครัตผมบอกผมถามใครทำธุรกิจแต่ละคนมีหมดและบางคนก็ไม่มีก็ใหม่ใช่ปัญหาบางคนที่มีความสามารถที่จะทำธุรกิจที่จะทำการค้ามีเงินลงทุนนูน่นนี่นั่นท่านก็ว่ากันไปแต่พี่น้องครับรายงานจาก ในมุสนาดของท่านอิหม่ามอาหัหมัดจากฮะดีษอับดุลลอฮ์อิบนุอัม์บอกว่านาบีนักกล่าวว่าคุณน่ลักษณะสี่อย่างหากมีในตัวของท่านมีในตัวของพวกเราเนี่ยท่านก็จะไม่เสียดายนะว่าถ้ามีสี่ข้อนี้อัลฮัมดุลิลละนี่ครบแล้วแต่ถ้าขาดสี่ข้อนี้ไปสิจะเสียดายอย่างแน่นอนเอาพี่น้องดูมีอะไรบ้างหนึ่ง การรักษาสัญญาการรักษาสัญญาข้อที่หนึ่งสงการพูดความจริงข้อ 2. นะการพูดความจริง 3. การมีมารยาทที่ดีถวนใหม่นะในมุสนาดของอิมามอัมัดนบีบอกว่าถ้าใครมีสี่ข้อนี้จะไม่เสียดายอะไรเลย 1. รักษาสัญญา คนรักษาสัญญานั่นคือคนมีอามานะคนมีอามานะสองคนพูดความจริงคนพูดความจริงดีก็บอกว่าดีใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ถูกก็บอกว่าไม่ถูกพึ่งมันจะต่อยผมไหมเนี่ยเอาแล้วไงเสียวนะประการต่อมามีมารยาทที่ดีนะมึงและ มีมารยาททีดประกันต่อมาข้อที่สีพอเพียงไม่โลภไม่ต้องการมากไปกว่านั้นอัลลอฮ์ให้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ถามว่าตัวเองแสวงหาไหมแสวงหาอยากได้มากก็ทำมากถ้าวันนี้อยากได้เท่านี้ไหวแค่นี้ก็เอาแค่นี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับตัวบทเนี่ยนะ บ่งบอกถึงความสำคัญอย่างมากมายเลยนะโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นมุสลิมทุกคนที่จะต้องพิจารณาว่าในชีวิตของเขานั้นมีสคุณลักษณะนี้หรือไม่ในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้4คุณลักษณะนี้ตามตัวบทนี้เนี่ยให้ความสำคัญในด้านการครบค้าสมาคมการค้าขายนี่คือการครบค้าสมาคมพี่น้องครับถาม ตางศาสนิกซื้อของพวกเราเนี่ยได้ไหมเราขายของต่างศาสนิกเนี่ยได้ไหมไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยเช็คก่อนใครมีลาอิลาฮิลาาลาลัดซื้อของฉันได้ฮะฮันนียุ่งเลยนะใครมีลาอิลาฮิละลล่ดเดี๋ยวฉันขายให้ใครมีลาอิลาฮิลลลดเดี๋ยวฉันขายให้ใครเชื่อนาบีเดี๋ยวฉันขายให้พี่น้องครับอันนี้มันคือเรื่องมูอามาลัด เราต้องดูตัวบทจริงอยู่ว่าเป็นมัวอามาละแต่เราก็ต้องดูตัวบทในคําสั่งห้ามด้วยเช่นผมบอกพี่น้องเรื่องกินเรื่องกินพี่น้องถ้าผมพูดนะนะพี่น้องจะบอกแปกพี่น้องครับของบนโลกดุนยาแห่งเนี้นะอันใดที่เป็นของกินนะนะพี่น้องกินไปเลยจนกว่าจะเจอหลักฐานห้ามถ้าเจอหลักฐานห้ามปั๊บพี่น้องหยุดกินพี่น้องครับน้ําทุกอย่างกินได้ไหม แต่ที่ห้ามคืออัลคอมอัอลคอมเหล้าเบียร์สิ่งที่มันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างกินไปเลยครับแต่ถ้าไปเจอแอลกอฮอล์ที่มันมีส่วนผสมทําให้สหมองของเรานั้น mm hmm. เขาเรียกกับ mm hmm. มึนเมาพอหยุด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 ยุดอะ,อะไรอีกข้าวเราพี่น้องครับกินไปเถอะจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้าม ถ้าสมมติว่ามันหมักมันดองจนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนสภาพไปแล้วพี่น้องก็หยุดกินถ้ามันกินไปแล้วมันจะเขาเรียกว่าส่งผลให้สมองมีความมึนเมาเราเก็หยุดกินเท่านั้นเองสัตว์ทุกอย่างกินได้ไหมเบื้องต้นคือกินได้จนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามกินห้ามกินอะไรสุกรหมูอะไรอีกหมาอะไรอีก แมวสัตว์ห้ามขายมีอะไรมัง่งแมวจิงจกนี่ห้ามห้ามกินก็ห้ามขายจิงจกนี่ตีนะถ้าเจอในี่ให้ตีนะไม่ใช่เก็บเอาไปขายเข้าใจนะอ่าหมาป่าหมาที่มันดุหมาที่มันดุงูอ่าห้ามไม่ได้สัตว์มีกรงเล็บสัตว์มีเขี้ยวไอ้พวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวบทหลักฐานห้ามหยุดกิน พี่น้องด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คนที่มีอาชีพในการค้าขายพี่น้องครับขายไปเถอะจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามของหารารมนะขายได้ไหมล่ะก็มันหารารม,มันก็ห้ามขายด้วยพี่น้องต้องเข้าใจนะบางครบอกอาจารย์แล้วถ้าคนมาซื้อญ้าไปให้วัวชนกินน่ะจะขายได้ไหม วัวชนนะวัวชนนะวัว,ว,วที่มันเขาเลี้ยงชนกันอ่าเราจะขายได้ไหมอ้าใครว่าขายได้ขายไม่ได้ยกมือใครว่าขายไม่ได้ยกมือฮะอาชีพของเราคือขายอาชีพของเราคือการค้าขายหญ้านะมันหะรมในตัวของมันไหมมันไม่ได้หะราหญ้าเอ่ยฟางเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ฮะรมแต่ที่มันหะรมคือเอาวัวเอาไปชนพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้น ที่ห้ามนะคือห้ามไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ที่ขายยาห้ามไหมไม่ห้ามต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมุสลิมทุกคนต้องรักษาสคุณลักษณะสอย่างนี้เอาไว้เพราะจะต้องเป็นกุดวะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตทำธุรกิจอย่างถูกต้องและการทำธุรกิจอย่างถูกต้องมันคือความถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลาม ไม่ใช่ถูกใจเรานะพี่น้องนะแต่ถ้าถูกใจเราไม่ขัดกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมันก็ไม่มีปัญหาอย่างกระชรีบนี่ขายเจสกีเนี่ยขายได้ไหมตกลงขายได้หรือขายไม่ได้ขายได้มันไม่ใช่ปัญหาพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่เกี่ยวพันกับความหรามโดยในยะของมันในตัวของมันก็ห้ามไปขาย เพราะฉะนั้นเราต้องมีสี่คุณลักษณะหากว่าใครที่มีสี่คุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เขาจะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตในการค้าขายหรือการทําธุรกิจของเขาได้ผลกําไรผมบอกว่าลงทุนดุนยาได้อาคิรัดด้วยธุรกิจดุนยาเพื่ออาคิรัฐพี่น้องอย่าลืมนะสิ่งสําคัญที่สุดของมุมมินของุสลิมของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ มันจะมีความสืบเนื่องกันกระทำดุนยาและไปสู่อาคิระ์ก่อนที่จะไปสู่อาคิรนะร์อัลลัมบัตซักก่อนนะบังแลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปอาคิรัร์เลยนะเพราะฉะนั้นเราค้าเราขายเรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันจะเป็นลูกโซ่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยาม嘛การค้าขายการทำธุรกิจบางครั้งเนี่ยถูกนำเสนอด้วยผลกำไรที่มันล่อตาล่อใจ ล่อตาล่อใจขายแค่นี้แหละโอ้โหแต่มันได้กำไรไงลงทุน10บ,บาทได้มื่นหนึ่งใช่ไหมมีมีม,มีลงทุนร้อยหนึ่งได้ล้านหนึ่งบางทีคนดีๆก็โดนไปด้วยใช่ไหมออบางทีคนดีๆก็โดนไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย มุสลิมเนี่ยจะต้องรักษาแบบอย่างต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพื่อกำไรที่ดีงามแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหากพูดความจริงไม่คดโกงตรงไปตรงมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลกำไรอะไรเลยหรือดูแล้วเนี่ยเหมือนจะขาดทุนแต่ในความเป็นจริงพี่น้องครับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะหะวาลาเพราะองค์ทรงรักษาผลกำไรของเขาเอาไว้อวัลลอฮฺจะรักษาผลกำไรของเขาเอาไว้เพราะริสกีทั้งหมดมาจากไหน ใครเป็นผู้ให้อัลลอฮ์ให้นะพี่น้องนะของดีเราบอกดีของถูกเราบอกถูกอันนี้ขายถูกเพราะมันก็เริ่มที่ว่าจะไม่ค่อยดีแล้วแต่ท่านพอใจเอา้าท่านซื้อไปเลยแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะว่ามันจะไม่ค่อยดีนะไอ้ไม่ค่อยดีอันนี้คือมันยังใช้ได้อยู่แต่เอา้า <c oughs> ฉันขายให้ถูกๆพี่น้องครับสี่คุณลักษณะหนึ่งการรักษาสัญญา การรักษาสัญญาการรักษาสัญญาในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจโดยเฉพาะมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะการรักษาสัญญานั้นจะไม่มีการคดโกงบิดคิวบิดผิวหลอกลวงกันถ้ารักษาสัญญาถ้ารักษาสัญญานะไม่คดไม่โกงกันหรอก ประเด็นคือที่มันมีการคดการโกงกันเนี่ยเพราะอะไรไม่รักษาสัญญาการซื่อสัตย์การมีอามานะเป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องนะในการปกป้องสิทธิพี่น้องด้วยกันเองนะครับไม่ใช่ว่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นๆเขานะโดยเฉพาะในเรื่องราวของธุรกิจในเรื่องราวของการค้าขายพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะ ทะเลาะกันเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงใช่ไม่ใช่อา้าวมีเรื่องผู้หญิงมีผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้หญิงกับผู้หญิงหรือพี่น้องกันเองก็ดีทะเลาะกันมากที่สุดนั่นคือเรื่องเงินใช่ไม่ใช่ไอ้คนนั้นได้เยอะ คนนี้ได้น้อยฉันทำเยอะแต่ได้น้อยไอ้บังทำน้อยแต่ได้เยอะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันมีในชีวิตประเด็นคือว่าเราจะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรไอ้การแก้ไขผมบอกไม่ยากประการแรกมีอามานะให้กันและกันมีความซื่อสัตย์ให้กันและกันนบีบอกว่าอัดดิลอามานะตะอีลามานิตะมานะกะ เวลาตะาคุณมันคอน้นนากะนบีบอกว่าจงรักษาอามานะรักษาสัญญากับคนที่ได้ให้สัญญาเอาไว้เรานี่ให้สัญญากับใครเนื้อเนี่ยเดี๋ยวจะส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะส่งพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์แต่คำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยพูดนะมันคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะอะอะ ไอ้คำว่าอินชาอัลลอฮ์น่ะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ของซอฮาบะกบของพวกเราเนะี่ยมันต่างกันอินชาอัลลอฮ์ของซอฮาบะนะคือเขาทําได้แล้วเขาก็พูดว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้ามันไม่เกิดเหตุเพศภัยอะไรตาอะไรเขาทําได้อยู่แล้วแต่อินชาอัลลอฮ์ของพวกเราเนี่ยไม่แน่ <laughs> ไอ้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ของพวกเรานั่นคือไม่แน่ไม่ได้นะพี่น้องนะถ้าเราพูดว่าอินชาอัลลอฮ์ไปแล้วนี่ต้องทําให้ได้ ต้องมีอามานะและต้องทำให้ได้ตามที่สัญญาเอาไว้พ่กนี้เดี๋ยวจะเอาไข่ไปส่งถ้าสมมุติว่าขายที่ได้เดี๋ยวจะให้3%ถ้าขายได้เดี๋ยวให้3%เฮะพอเวลาขายได้แล้วเป็นยังไงอลไวฉันไปคุยกันต้องเยียมตอนไหนล่ะเนี่ย อพอขายได้แล้วนะแล้วฉันไปคุยกับทพอนตอนไหน่ะเนี่ยฉันจําไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีสัญญาต้องรักษาสัญญาต้องมีอามานะวาลาตะคุณมันคอนะก้าและจงอย่าหลอกลวงกับคนที่หลอกลวงท่านแม้ว่าเขาจะหลอกลวงเราแต่เราห้ามหลอกลวงเขาอย่าเอาคืนอย่าเอาคืนไม่ใช่ว่าเขาทํากับเราเขาทํากับเรา เราเอาคืนบ้างทลกหนังกับเอาเกลือจิ้มเกลือบางคนว่าพี่น้องไม่ได้อย่าไปทําแบบนี้นี่ไม่ใช่คุณนั้นลักษณะของคนรักษาสัญญาถ้าคนรักษาสัญญาพูดแล้วต้องเป็นคําพูดบอกแล้วต้องทําสั่งแล้วต้องได้ขอแล้วต้องให้นี่คือคนที่รักษาสัญญา เพราะฉะนั้นการรักษาสัญญาจำเป็นอย่างยิ่งแก่บรรดามุสลิมในทุกๆก,กิจการงานและคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องจําไว้นะคนทำธุรกิจต้องออกห่างจากการบิดผิวจากการคดโกงบางคนบอกว่าแม่ไอเราเนะี่ยเจอกับคนที่ว่าน่าจะดีแล้วแหละน่าจะใช่แต่ประเด็นนะคือเรานะ่ตรวจสอบแล้วด้วยนะมั่นใจทุกสิ่งอย่างแล้ว แต่พอเวลาเอาเข้าจริงๆทำไมครับไม่ได้เป็นไปตามคำพูดเลยไม่ได้เป็นไปตามคำพูดผมบอกว่าพี่น้องครับไอเรื่องต่างๆเหล่านี้นะพอเวลามันเห็นเงินนะพี่น้องตามันลุกใช่ไม่ใช่แม้ว่าคนรู้ศาสนาก็ตามเถอะคนรู้ศาสนาบางคนนะไม่ใช่ว่าจะอัลเลมไปหมดทุกคนคืออัลเลมนะมันรู้นะมันรู้แหละแต่ไม่ใช่ว่าจะศรัทธาแบบตรงไปตรงมาไปหมดทุกคนนะครับ บางทีบางครั้งที่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหลอกไปตีหัวก็มีพี่น้องเข้าใจคําว่าหลอกไปตีหัวไหมพอเวลาถึงที่แล้วเฮ้ยมึงต้องจ่ายเข้าใจใช่ไหมพอเวลาถึงที่แล้วเนี่ยเองต้องจ่ายเองห้ามปฏิเสธนี่คนเรียนศาสนาทํากันก็นมีเพราะฉะนั้นไอคนรู้เรื่องราวของศาสนาและถ้าทําไปในพี่น้องครับสองเท่านะสองเท่านะ,านะถามว่าทําไมถึงสองเท่าอ่ะก็รู้ไงนะ ก็รู้พี่น้องครับชาวนรกเข้าเถียงกันชาวนรกในเถียงกันชาวนรกนั้นมีผู้นำและผู้ตามปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโทษทิในขุมนรกเนี่ยผมผมจำอายะไม่ได้นะแต่นี่เป็นอายะกุรอานของอัลลอฮ์ลูกน้องหมายความว่าคนตามนะ่ะเข้านรกก่อนคนตามก็ผิดผิด พอเข้านารกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นผู้นำตามตามาพอเวลาคนที่เป็นผู้นำตามมาแล้วเนี่ยชาวานารกที่อยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นคนตามเขาก็จะบอกว่าอ๋อนี่พวกมึงมากันแล้วสิเนี่ยพวกท่านมากันแล้วเหรอนี่แหละไอ้คนต่างๆเราเนี่ยมันหลอกพวกเราตอนที่อยู่ในในดุนยาเพราะฉะนั้นมาดี่แล้วใช่ไหมอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเหยียบพวกมันเนี่ยให้จมเท้าเลย นี่คือสิ่งที่ชาวนารกได้พูดคุยกันนะพี่น้องแล้วคนที่ตามคนที่เป็นผู้นำอ่ะเขาบอกว่าไงจะขอต่ออัลลอฮ์นะให้ลงโทษคนต่างๆเราเนี่ยเดี่ยวไฟนี่สองเท่าคนรู้จะถูกลงโทษสองเท่านะครับรู้ว่าอันนี้ห้ามรู้ว่าอันนี้ไม่ถูกรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ไปทําไปฝ่าฝืนอีมานมันต่ำเงพี่น้องพอเวลาอีมานมันต่ำนะพี่น้องครับมันเอาหมดทุกอย่างนะครับ ตีหัวคนมันก็เอา้าไอคำว่าตีหัวของผมคือว่าหลอกคนให้ไปจ่ายหลอกคนให้ทำหลอกคนให้ชดหลอกคนให้ใช้เยอะนะครับในวงการศาสนาแล้วมันมีจริงๆคนเรียนศาสนาเขาไม่ได้มาทำในวงการศาสนาหรอกนะถ้าทำนี่ก็ถือว่า <c oughs> สุดสุดแล้วสุดสุดแล้วครับคนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วไปทำ พี่น้องเคยได้ยินไหมละ่ะสอนคนแต่ตัวทำสอนคนแต่ตัวทำสภาพหนึ่งของชาวนรกชาวนรกก็เข้าไปพอเวลาเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอคนที่เดินโม่แบบแบบลาเดินโม่แป้งเดินวนเดินวนเดินวนพอมองดูดีๆอ้าวนี่มัน ไอ้ตอนอยู่ดุนยานี่เรารู้จักกันนี่นะนี่อญญาจารย์นี่นี่เชคเนี่เมาลานานเนี่ยบาบอเนี่ยอะทำไมมาอยู่อย่างนี้เลยมาเดินโม่แป้งเดลากใส่ในนรกเนี่ยทำไมไม่ว่าจะเป็นเมลานาไม่ว่าจะเป็นเชซกซโตครูบาบอ ก็จะตอบคำถามกลับมาว่าอ๋อที่เราต้องมาเดินโม่แป้งลากใส่อยู่อย่างนี้ก็อันเนื่องมาจากว่าเราพูดแล้วไม่ทำสอนคนอื่นแต่ตัวไม่ทำนี่พี่น้องจำเอาไว้เพราะฉะนั้นคนทำธุรกิจต้องมีอามานะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่ถูกต้องอามานะเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ประการต่อมาพูดจริงมีสัจจะ มีอาม,มานะข้อที่หนึ่งแล้วนะสองพูดจริงมีสัจจะนบีสุลตาวาเลฮิาวะสันลำบอกในซอเฮียงท่านอิหมามอัลบุคอรีนบีบอกว่าอียากุมวันกะดิบพวกท่านทั้งหลายจงระวังการโกหกนะระวังให้ดีการโกหกเนี่ยฟอินนัลกาติบายะดีอลิลฟูจูดเพราะการโกหกนั้นจะนำไปสู่ความชั่วพี่น้องครับโกหกดีมีไหมมีหรือไม่มี มีมีกี่อย่างอย่าโดนหลอกสิโกหกดีมีนี่บอกสามอย่างถูกต้องครับหนึ่งหนึ่งโกหกให้คนดีกันอา้าสองในสงครามสาม โกหกให้คนดีกันโกหกในสงครามโกหกระหว่างสามีภรรยายอมผมได้ไหมยอมผมในภาวะสงครามนะ่ยยอมได้แต่ท่าเนี่ยมาอยู่กันแบบนี้ยเนี่ยยอมไม่ได้นะยอมดำอะหลอกถือว่าหลอกข้าจนะอ่ะาผอไหมเหมือนกันผอไหมเนี่ยไอ้ปกติเนี่ยบางแลนะ่ะห้าม แต่ถ้าในภาวะสงครามเนี่ยไอ้กระจงกระจมอะไรเงี้ยโอ้โหเฮย้ยนี่ขนาดกระจมนี่มันยังเป็นผ้าไหมเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วอุยุทปรประกออะไรของมันเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยใช่ไหมอ่าโกหกให้คนดีกันอ่ะโกะหกได้เนี่ยนะตัวรวยตัวเงียบนะเขาฝากสลามมาถึงก็รู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยเคยยืมจะต้องยืมจะตังค์กันไปแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไอ้คนกลางก็มีคนกลางก็นิ้าก็ไปบอกเนี่ยตัวเงียมตัวรวยนะยก็ฝากสลามมาถึงและกับเงินนะ่ะที่ยืมไปสองล้านนะ่ะฮะอะไรนะถ้ถามีสองล้านแล้วก็อย่าลืมชันแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะคืนให้ใจชื้นไปแบบนี้ ใจชื่นดีไหมดีบังไม่ได้ไปไหนหรอกนะไม่ได้ไปไหนหรอกที่ออกไปออกไปเนี่ยทำไมเราไปทำมาหากินมาให้เธอนั่นแหละแต่ที่ไหนได้เราไปคุยเรื่องนกอยู่ปากซอยไอ้ไอ้คอบกพ่องของสามีเนี่ยต้องแก่นะต้องแกอ่าต้องแกแต่ไการโกหกเพื่อที่จะไม่ให้ภรรยาโกรธไม่ให้ภรรยายงอนอา้าวอันนี้ว่ากันไปนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือการโกหกสอย่างแต่ถ้าโกหกว่าเนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยเพียงแค่100่งรมาขายท่านเนี่ยร้อบาทเท่าน,นั้นเองฉันเอากำไรแค่สิบแต่ที่ไหนได้แล่ละไปซื้อมาเท่าไหร่ฮะอ่าไปซื้อมาต้นทุนนะ่ะมันตาต่มามากๆเลยแต่แหมไปบอกว่าซื้อมาได้กำไรแค่สิบาทพอเวลาไปเจออีกคนหนึ่งเอาเฮ้ยมึงไปซื้อของนี่มาจากไหนเนี่ย กูน่ะขายมันเพียงแค่เจมันเพียงแค่ยีบาทเองนะและพวกไปขายเท่าไหร่โอ้โหนี่ได้กําไรเพิ่มเติมได้กําไรเยอะเกินเพราะฉะนั้นอย่ากโกหกรักจะเป็นนักธุรกิจพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายต้องเอาซุนน่านาบีไปปฏิบัติเรื่องของการเจราจาเรื่องของการหยุดในเรื่องราวของการโกหกก็ไม่ได้ไม่ถูกนบีบอกต่อไปว่าอินนัลฟูจูรยดีอิลานาันน และความชั่วการโกหกมันคือความชั่วโกหกไม่ดีพื้นฐานนะโกหกคือความไม่ดีแต่โกหกอนุญาตได้สามประการที่บอกไปเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นการโกหกจะนําไปสู่ความชั่วและความชั่วจะนําไปสู่ไฟนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบาฮานหัวตาลนานบีบอกต่อไปมีบุคคลสามจำพวกที่อัลลอฮ์จะทรงไม่คุยกับเขาในวันกยาอะมาไม่มองเขา ไม่ขัดเกลาพวกเขาไม่สนใจเขาพี่น้องคนนั้นนะขอโทษนะขอโทษนะมันจะแค่ไหนอ่ะอัลลอฮ์ไม่มองอะแต่นี่คือไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่มองจริงๆนะอัลลอฮ์มองอากีได้ของเรานะคืออัลลอฮ์มองแต่มองแบบไม่แยแสพี่น้องครับผมพูดเยอะนะทุกวันเนี่ยนะสัญญาณวันกิยามัตมันจะมี ผู้หญิงจะไปเป็นผู้ชายผู้ชายจะไปเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าตุ๊ดทมกันอย่างเดียวไม่ใช่แต่การปฏิบัติสามีมันจะกลับกลายไปเป็นภรรยาเอ๊ะการประพฤติการปฏิบัติแต่ตัวนะ่ะเป็นภรรยาแต่จะไปเป็นสามีในหน้าที่ผมบอกแบบนี้ไม่ถูกนะและพูดตรงนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนที่คนที่กลัวเมียไม่ได้ผู้ชายกลัวเมียไม่ได้ ฮะถ้าพูดถูกมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้คำว่ากลัวตรงเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราไปตักไปเตือนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่ภรรยาทำที่ภรรยาทำนะแล้วมันไม่ถูกต้องสามีไปเตือนภรรยาบอกจะไม่ยุ่งอะไรเนี่ยเท่าน,นั้นแหละไปเลยไปเลยจบเลย พี่น้องไม่ได้นะพี่น้องนะด้วยความเคารพนะสามีนี่เจอสิ่งผิดที่ภรรยาก่อขึ้นปฏิบัติขึ้นนี่สามีต้องเตือนและอย่าปล่อยให้ภรรยาไปทำความผิดไม่ได้ไม่ได้ถ้าสามีปล่อยไปสามีต้องรับแต่ถ้าหากสามีเตือนแล้วทำทุกอย่างแล้วแต่ภรรยายังทำอ้าวไอแบบนี้ว่ากันไปสามีพ้นยังพ้นแล้ว แต่มันก็จะเกิดคำถามในสังคมว่าเฮ้ยปล่อยมาได้ยังไงภรรยาไม่ละหมาดผมได้รับคำถามอาจารย์ทุกวันนี้ภรรยาผมไม่ละหมาดเลยเหมือนโดนช้ยตอนเข้าแต่ความจริงมันไม่ได้โดนอะไรหรอกอ่าบางคนก็บอกว่าบางทีภรรยากับโทรมาถามบอกอาจารย์ทุกวันนี้ไอ้บางยันไม่ละหมาดเลยฉันจะทำไงดีมันก็ต้องเตือนกันสิถูกไม่ถูกแต่ถ้าเตือนแล้วอีกฝ่าย โดยเฉพาะภารรยาบอกว่าเอาตัวเองให้มันดีก่อนเถอะโอ้ยนี่แสด,แดงว่าผัวนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยพอๆก็เลยลาตัวเ,เนี่ยใช่ไหมไม่ได้พี่น้องถ้าสมมุติว่าภารรยามีเสียงขึ้นเสียงอะนะคือพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะพอเวลาคนที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเราที่เป็นฝ่ายผู้หญิงนะขึ้นอยู่กับเขาหมดทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับเขาหมดทุกอย่างแล้วเขาสําคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วนะ ถ้าเขาบอกกล่าวในสิ่งที่ดีภรรยาต้องฟังวาจิบต้องฟังเข้าใจนะถ้าเขาบอกในสิ่งที่ถูกต้องเราต้องฟังแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ถูกใจแต่เราต้องฟังไม่ใช่ว่าแหมไอ้เขาน่พูดถูกแต่ไอ้เราเน่เถียงด่าเลยเนะี่ยใช่ไหมไม่ถูกใจถาำซ้ำนี่พี่น้องคูด้วยคูคูค โอ้ยไม่กลา้ากับผมหรกอกฮะอะไรนะไอ้ผมนะพูดคำเดียวผมพูดคำเดียวที่เหลือเขาพูดหมดแล้วผมก็พูดคำเดียวได้ห <laughs> ยอกเล่นเ <laughs> พราะฉะนั้นพี่น้องถ้าสมมุติภรรยาขึ้นเสียงใสาสามีไม่ได้ผิด ถ้าสมมุติภรรยาพูดไม่ดีกับสามีผิดไม่ได้ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีที่นี้สามีเนะี่ยมันอะไรอะไร,อะไรกับอะไรอะไรกับแหมต้องขึ้นอยู่กับภรรยาต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ต้องตามภรรยาพี่น้องครับถ้ากลัวนะพี่น้องอยังเขาเรียกไดยุสไดยุสบาปใหญ่นะครับปล่อยภรรยาออกจากบ้านปล่อยลูกสาวออกจากบ้านแบบบ,บ,บาปพี่น้องเข้าใจนะ อ้าวไปยังไงบบบบพี่น้องครับนี่คือฮะดีษนบีนะพี่น้องปรับหัวใจให้เข้าสู่หลักการนะนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยห้ามใส่น้ําหอมใ,หมใช่ไม่ใช่แต่มีคนชอบน้ําหอมใ,หมใช่ไม่ใช่ใครไม่ชอบน้าหอมใครไม่ชอบของหอมชอบทุกคนแหละแต่ประเด็นคือน้ําหอมมุสลิมห้ามใส่ออกจากบ้านแต่ถ้าอยู่ในบ้านอยู่กับสามีใส่ได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่อยากใส่ แต่พอเวลาออกจากบ้านปับ๊บโอ้โหไอเราบอกแล้วบอกห้ามใส่ไม่ได้นะภรรยาบอกแหมมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ปัญหาปล่อยฉันไปเถอะนี่บางทีมันเป็นแบบนี้เนี่ยปล่อยออกจากบ้านเขาเรียกไดย y o สามีที่กลัวภรรยาไม่ดูแลภรรยาปล่อยให้ภรรยาไปทปํแบบปล่อยให้ลูกสาวไปทปํแบบแบบนี้อัลลอฮ์ไม่มองนะในวันกกยามะ แต่ไม่มองคือไม่ใช่ว่าไม่มองจริงๆไม่มองตรงนี้คือไม่มีความเมตตาให้นะครับนบีบอกต่อไปว่าคนต่างๆเหล่านี้จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบหนึ่งในจำพวกนี้คือคนที่ชอบให้สินค้าของเขานั้นขายดีเพราะมาจากการสาบานเท็จจริงๆเนี่ยของดีจริงๆเลยเนี่ยของอย่างแจ๋วเลยเนี่ยเอามาจากมักกะ ที่ไหนได้เอามาจากยะลาเอามาจากมักกะเนอ้อินดาบะลัมชนเนี่ยมาจากตอเอฟเลยเนี่ยผ่านอุณหภูมิความเย็นอย่างดีจากเมืองตอเอฟสูงที่สุดในในซาอุดีอาระเบียดีที่สุดแจ๋วที่สุดเนี่ยน้ำซ้ำซ้จริงๆเลยเนะน้ำซ้ำซ้จริงๆวัลลอฮ์อาหรับเนี่ยเขาชอบมีชอบวัลลอฮ์คือสำหรับอาหรับแล้วเนี่ยคำว่าวัลลอฮ์มันก็คือจริงๆ วัลล่าอาคิดจริงๆมันก็คือเป็นคําบอกว่าจริงๆแล้วเขาจะพูดกันเป็นประจำแต่ถ้าสําหรับคนไทยเราเนี่ยถ้าพูดคําว่าวัลลอาฮี่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแสดงว่าสาบานนั่นคือคําว่าสาบานไอเราบอกจริงๆนะอินทผลัมของฉันเนเอามาจากมุกโเอามาจากมักกะวัลล่า ah. แต่ที่ไหนได้นี่อินทผลัมสวนนี้ ในเมืองไทยเนี่ยปลูกอินทผาลัมกันโอ้โหเต็มไปหมดแล้วนะนำซ้ำน้าหวานกว่าของต่างประเทศด้วยนะ,ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องง้อผ้าเนี่ยซาดบันเนี่ยตรงมาจากอินโดตรงมาจากซีเรียเป็นผ้าซูปจริงๆบางคนบอกงั้นจริงๆวันลหแต่ที่ไหนได้หลอกขายเขาความจริงเนี่ยมันผืนละสองกว่าบาท ไปขายเขานี่เท่าไรหมื่นกว่าและยิ่งเก่ายิงยิ่งวินเทจมันยิ่งแพงใช่ไม่ใช่<อ>บาปพี่น้องบอกอ่าอัลลอฮฺซุบฮาบะฮัวาวตาลาบอกว่าคนแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮาบะฮัวาวตาลาจะไม่มองเขาในวันกิยยมะนั่นก็คือคนที่ให้สินค้าของเขาขายดีอันเนื่องมาจากการสาบานเท็จพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์จะให้ขายดีนะสินค้าเราดีนะอัลลอฮ์ให้ขายดีแนะ่ ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสินค้าของเราไม่ดีต่อให้มันมีการโฆษณามีประชาสัมพันธ์มีการยิงแอดมีการทำ <c oughs> เ,ขาเ,าาาเขาเรียกว่าโฆษณาให้ยูทูบเบอร์มาลงเขาเรียกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้เนี่ยแป,ป๊บเดียวคนมากันแป,ป๊บเดียวเดือนเขาบอกว่าอย่างนี้นะหลักการธุรกิจเนี่ยถ้าจะขายดีหรือขายไม่ดีต้องผ่านสามเดือนแรกแปให้ได้ถ้าเดือนทีหนึ่งขายดี อ้าวอาถ้าเดือนที่สองขายดีก็อาวโอเคก็ยังขายถ้าเดือนที่3ขายดีก็โอเคแต่ถ้าเดือนที่4ีนี่มันจะดูกันแล้วว่าจะขายดีหรือขายไม่ดีต้องดูเดือนที่4เมื่อก่อนผมขายปลาต้องโกอยู่ตรงนี้ปากซอยบ้านผมจนกระทั่งวันนี้ชริปนี่ไปช่วยผมเนี่ยชริปเนี่ยขายดีขายดีจริงจแต่พี่น้องครับผ่านไปผมขายในช่วงโควิดน่ยนะผ่านไปสี่เดือนหเดือนหเดือน จากเมื่อก่อนนะ่ยยืนปั้นกันข้างถนนเนี่ยตีสามตีสนะี่น่ะต้องออกมานะความที่ว่ากลัวไม่ทันน่ะเสาอาทิตย์นี่สิบโลเคยทําได้ข้างถนนขายข้างถนนเนี่ยแต่พอไปไปมาๆนิสาเอ้ยไม่รู้มันทําไมแต่ไอคำว่าไม่รู้ว่าทําไมมันไม่ใช่หรอกนะมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุนตห,ตหนึ่งอา้าวคนเขาอาจจะ อ๋อกะไปต้องโกก็เคยกินแล้วใช่ไหมล่ะไอตอนที่เขามาซื้อเราแรกๆนะเขากเอ่าอ่าไหนลองดูซิไหนลองดูซิคนนั้นก็ลองดูซิคนนี้ก็ลองดูซิคนนั้นก็ลองดูซิพอมันวนลูปกันอยู่แบบนี้ปั๊บภายในสเดือนเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เราจะรู้แล้วว่าสินค้าของเรานั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือหลักการขายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสําหรับมุสลิมแล้วขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละเพราะฉะนั้นอย่าไปสาบานมั่วๆพี่น้องครับ อบูกอตาด้านอันซอรีบอกว่านบีโซลลอนวาเลฮิวซัลลมบอกว่าพวกเจ้าพึงระวังการสาบานอย่างมากมายนะในการค้าขายฮะดิษซอเฮียงท่านอิหม่ามมุสลิมอย่าไปสาบานมั่วซั่วโดยเฉพาะในเรื่องราวของการค้าขายแม้มันจะทําให้ขายได้ถ้าเราบอกว่าจริงๆสาบานเลยจริงๆคนเชื่อไหมคนเชื่อการเราสาบานวัลลอฮีใของแท้ วันลอหนี่ท้องคําขาวจริงๆทั้งวงทั้งวงในท้องคําขาวจริงๆแต่ที่ไหนได้ใส่ไปสามสี่เดือนลอกแต่ไหมนี่บาปไม่ได้นบ,บีบอกว่าอย่าไปสาบานมั่วสั่วนในการค้าขายแม้มันจะทําให้ขายได้แต่มันบันทอนบารกกะพี่น้องจําเอาไว้บารกกัตของการค้าขายมันจะไม่มีและถ้าบารกกัตในการค้าขายไม่มีพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขายได้แป๊บเดียวผมบอกเดี๋ยวเจง๊ง เดี๋ยวก็เจ๊งประการต่อมามารยาทคนเป็นพ่อค้าคนเป็นแม่ค้าคนเป็นนักธุรกิจต้องมีมารยาทการครบค้าสมาคมจริงไหมพี่น้องครับแต่บางทีไอเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นจุดขายนะมันก็เป็นจุดขายนะการมีมารยาทที่ดีเป็นจุดขายถูกต้องการพูดดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พี่น้องเห็นผมเป็นแบบนี้นะพอเวลาผมขายของเนี่ยผมเป็นอีกคนนึงนะครับอ่าวเห็นไหมมันเป็นอีกคนหนึ่งเราต้องเป็นอีกคนหนึ่งเพราะมันต้องเปลี่ยนบทบาทพอเวลาเราไปอยู่บนมินบัตเราก็ต้องเป็นคอเตบพอเวลาเราเนี่ยผมมานั่งตรงนี้ผมก็ต้องเป็นผู้รู้สอนให้กับพี่น้องได้เข้าใจพอเวลาผมไปอยู่ในอีกบริบทหนึ่งที่ผมเป็นผมก็ต้องเป็นในจุดจุดนั้นให้ได้ เราต้องอยู่ให้ได้บนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่งั้นมันจะทํางานเพียงแค่หน้าเดียวตัวพรแต่ถ้าใครสะดวกหน้าเดียวแล้วโอเคดีอว่ากันไปนะผมไม่ได้ตาหนิแต่ผมบอกว่าโดยเฉพาะต๊ะครูในปัจจุบันเนี่ยนะท่านจะหวังสากัดอย่างเดียวไม่ได้นะครับท่านจะหวังสากัดอย่างเดียวไม่ได้นะฮะตัวครูบางคนนี่เอออะไรกสากาัดสากาัดสากาัดพูดได้คําเดียวและผมไม่ใช่ต๊วครูสายรอสากาัด เขาไม่ใช่แบบนั้นเราต้องทําพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้คือเดี๋ยวจะบอกว่าผมไม่รับสากาัดไม่ใช่ใครมีสากาัดเอามาให้ผมได้แต่กําลังจะบอกว่าเราต้องเป็นโต๊ะครูเราต้องเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่ทําได้ในทุกๆบทบาทถ้าเราทําได้ในทุกๆบทบาทพี่น้องครับเชื่อไหมครับแรกๆอาจจะมีคนตําหนี่ว่าเออ้ยทำาผมบอกนะพี่น้องนะผมนะผมขายของนะผมขยัน ไม่ใช่ว่าผมไม่มีไม่ไม่มีแบบไม่มีเลยไม่ใช่แต่ผมอยากได้เพิ่มไอ้ทุกวันเนี่ยมีแต่มันก็พอกินพอใช้แต่พอเวลาเรามีลูกเพิ่มใช่ไหมครับพอเวลาเรามีความรับผิดชอบเพิ่มเราก็ต้องหาเพิ่มมันเป็นเรื่องปกติแต่คนนี่ยบางทีมองเอ้ไปขายปาต้้งโกฮ่อมึงไม่รู้จะทำอะไรนี่วะเนี่ยใช่ไหมล่ะอะขายได้ดีก็กำไรดีอัลฮัมดุลิลลห์ และมันไม่ใช่ว่าแหมเรานี่จะต้องสอนหนังสือไอสอนหนังสือเราไม่ทิ้งคนทาหน้าที่แบบนี้สอนหนังสืออย่าทิ้งเพราะถ้าท่านทิ้งขึ้นมาเมื่อไรอัลลอฮ์จะทดสอบท่านอัลลอฮ์จะทดสอบท่านพี่น้องกลางวันผมเล่าไปทีหนึ่งนะผมเนี่ยตอนทํางานโรงพยาบาลอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าผมไม่ใช่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆก่อนโควิดผมทํางานโรงพยาบาล พี่น้องครับผมเนี่ยเป็นการตลาดของโรงพยาบาลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า marketing manager international marketing international คืออะไรมันไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวทั่วโลกครับผมได้เงินเดือนตรงนี้นะผมได้ผมได้เยอะครึ่งแสนกว่าแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นทุกเคสที่มาโรงพยาบาลเนี่ยผมจะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยมันเป็นข้อตกลงกัน พี่น้องครับได้เงินเดือนเยอะเยอะมากแต่พี่น้องรู้ไหมลูกผมไม่สบายทีหนึ่งผมจ่ายเท่าไหร่โอ้โหเป็นแสนครับเยอะนะฮะใช่ป๋าผมไม่สบายนี่พี่น้องเอาเข้าโรงพยาบาลตรงแยกมินบุรีได้แค่สองวันเท่าน,นั้นแหละจบหมดหมดอยูไอซียูสองคืนนะหมดเอา้าไม่เป็นไร แต่เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะหลังจากนั้นพี่น้องครับอลอตาลาทดสอบโควิดมาเนี่ยพี่น้องมันต้องเปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เราทํางานหน้าเดียวแต่ผมก็สอนหนังสืออยู่นะตอนนั้นน่ะแต่จากที่เราทํางานแบบทุ่มเทกับตรงนั้นกลางคงกลางคืนนี่พี่น้องครับผมนี่อยู่กับโทรศัพท์ขอที่จะคุยกับอารับนูนนี่นะัเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเราต้องเปลี่ยนบทบาททําอย่างอื่นบ้างก็เปลี่ยนจากสิ่งนั้นมาเป็นปัจจุบันนี้ แต่อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่เราไม่คาดคิดพี่น้องขอดูอาเนี่ยนะพี่น้องต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะเชื่อเอ้อโทษอัลลอฮ์จะให้ขอดูอาเนี่ยพี่น้องในละหมาดขอได้ตอนไหนบ้างหนึ่งสุยูดสองก่อนให้สลามผมขอทั้งสองช่วงเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เรา ชี้แล้วมองที่ปลายนิ้วอันนี้เป็นสุนทนรพกรการหนึ่งนะพอเวลาที่เราชี้เรามองที่ปลายนิ้วอันนี้เป็นสุนทนรพกรการหนึ่งแล้วเราอยากได้อะไรเราขอก่อนให้สลามพี่น้องครับผมขายของหมดทุกวันอัลฮัมดุลิลละผมขอต่ออัลลอฮ์ให้หมดทุกวันผมไม่ได้บอกว่าขอให้ขายได้นะผมขอบบกว่าขอให้ขายหมดทุกวันก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้ แต่พออะไรอะไรดีขึ้นทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาอาลัลลอฮ์จะรู้ว่าบบาวเหมาะสมกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าท้ออย่าถอยคนทําธุรกิจพี่น้องครับทำไม่ล้มมันไม่เจ็บหรอกใช่ไม่ใช่คนทําธุรกิจนะถ้าเปิดมาขายดีตลอดพี่น้องดีกรรบรักทั้งหลายโอ้โหพี่น้องผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกนะที่ขายเฉาก๊วยนมสดในตลาดนัดพี่น้องเชื่อไหม ผมเป็นเจ้าแรกขายเฉากลวยนมสดในตลาดนัดนะครับที่แยกบะแลจบจบมาใหม่ๆไม่รู้จะทำอะไรเอาวะไปยืมรถพี่ชายมารถกระบะแบกน้ำแข็งไปขายเฉากลวยนมสดในตลาดนัดวันแรกนู่นไปขายที่พระนครตลาดนัดพระนครไปนั่งฝุ่นจับ ลูกค้าไม่มีเพื่อนมันบอกว่าดีดีด,ดีเอาไปพี่น้องครับเอากลับมาพอเวลากลับมาก็เอาไปลงที่บาลลเอาแยกบาลลพอเอาไปลงที่แยกบาลลปั๊บอัลลาฮ์ให้พี่น้องครึ่งชั่วโมงแรกหมดเกี้ยงเลยทําไปน้อยทําไปน้อยหมดอัลฮัมตุลินละพอหลังจากนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายตลาดนัดห้าวันเจ็ดวันผมออกทั้งหมดเลยผมออกทั้งหมด ผ่านไปสามเดือนสี่เดือนมีมาแล้วเริ่มมีมาเรื่อยมีคนมาขายเหมือนกันพอเวลามีคนมาขายเหมือนกันอ้าวใหม่เป็นไรเราก็ต้องเปลี่ยนอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งต่างๆเหลา่านี้ถ้าสมมติเรามีมารยาทเรามีสิ่งที่ดำรงไว้ซึ่งสุนนังท่านนาบีสอลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัมในการทำธุรกิจ ในการค้าขายตามแบบฉบับของอันอิสลามที่มีคุณลักษณะโดดเด่นไม่คดโกงไม่บิดผิวไม่พูดเท็จและโดยเฉพาะที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือการมีมารยาทอันดีงามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแน่นอนที่สุดการค้าขายเนี่ยจะได้รับผลกำไรมันจะสบายใจแม้ว่ากำไรจะไม่เยอะแต่มันจะมีความสบายใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาก็จะให้สิ่งดีๆตามมาในชีวิตของเราประการต่อมาประการสุดท้ายพี่น้องครับด้วยความเคารพฮาดีษของท่านนาีศสอลลลอ์ฮุอะลัยฮิวะซัลลมนะจากอบูอับดิลละบอกว่าอินนัลฮะลัลบัยินวะอินนัลฮารอมบัยินฮะลานชัดฮารอมชัดฮาลานรู้อย่าง ทุกวันเนี่ยรู้แล้วสิ่งใดที่ฮารอมรู้หรือ,อยังปัจจุบันนี้รู้แลว้วสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นคือความคุมคค้มเคือสิ่งคุ้มเคือพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้นะดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระแวดระวังและปกป้องตัวเขาจากสิ่งคุ้มเคือแท้จริงเขาได้ทําให้ศาสนาให้เกียรติของเขานั้นใสสะอาดปลอดมลทินนบีกําลังจะบอกว่าไอ้สิ่งคุ้มเคือเนี่ยออกห่างมาอย่าไปยุ่ง สิ่งคุ้มเครือเนี่ยออกห่างมาอย่าไปยุ่งอันใดที่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่สิทธิของเรามันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเราอย่าไปยุ่งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราดูแลเฉพาะของเราพออันใดที่เราดูแลเราพอแค่นั้นอันใดที่เราถ้าสมมติว่าแบกอันนี้เพิ่มนี่มันจะรู้สึกหนักแล้วถ้ามันรู้สึกหนักพี่น้องเอาลง เอาลงแล้วพอกับสิ่งที่มีอยู่พอกับสิ่งที่มันถูกต้องที่เรานั้นมีอยู่ไม่ใช่ว่าพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่ใช่ว่าวันนี้ความโลภความต้องการความอยากได้ทําให้เรานั้นเปลี่ยนไปเป็นบ่าวที่ทรยศคดโกงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลแหละนั่นคือการที่เราไม่พอมนุษย์นะ่ะมีความพอไหมวันนี้มีสิบพรุ่งนี้อยากได้ รอ้อยยี่สิบน่ยมันน้อยไปถ้ามีหมื่นอยากได้แสนพี่น้องถ้าทำถูกนมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากว่ามันไปคดโกงด้วยกับความไม่พอเพียงเนี่ยนะพี่น้องที่เคารพรักผมบอกสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีบรารักัดพี่น้องครับนบีบอกว่ากุลุละมินนาบะตามินซูฮตินฟันนารุอัลลาบิ ก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตมาด้วยกับสิ่งที่ฮารามสิ่งแรกที่คู่ควรสำหรับเขาคือไฟนรกโตพรดีไหมไม่ดีอันใดที่มันเป็นของฮารามเราเอาเข้าบ้านอันใดที่มันไม่ถูกต้องเราเอาเข้าบ้านอันใดที่มันเป็นของฮารามเราก็ไปหยิบไปจับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเนื้อที่มันเติบโตขึ้นมา สิ่งที่มันจเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยกับผลงานต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่าฟันนารูอาลาบินรกคู่ควรกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนบีนับพูดแรงๆเพื่อที่ไม่ต้องการให้เราไปยุ่งเข้าใจไหมครับนบีนัพูดแรงๆว่าถ้าไปทําแบบนี้แล้วนรกจะได้นะนรกจะเป็นผลตอบแทนนะถ้าไม่พอเนี่ยแล้วไปโกงเขาขึ้นมาเนี่ย ฮาลานเนี่ยฮาลานนะมันอยู่กับเราเราพอแค่นั้นพอแต่นี่ดันไปเอาของหารามเข้าบ้านนาบีบอกว่านารกคู่ควรกับคนประเภทนี้นบีพูดแรงเพราะต้องการให้เราเลิกแต่ประเด็นคือพอเวลาที่เราได้เราได้เราได้ปั๊ปบเราไม่พอนบีจึงบอกว่าถ้ามันเติบโตมาด้วยกับสิ่งฮารามนารกคู่ควรกับคนต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับนบีบอกว่า อรอจุลุบุตีลุสซาฟาระอ,อ,ศอ,ศอรัลอาตออะกบาระยะมุด,ดุยะไดฮิอิลัสมะยะรับบียะรับบิรอซูลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลลลมได้เล่าถึงชายคนหนึง่งที่เดินทางเป็นระยะเวลายาวนานจนผมเนี่ยพี่น้องครับยุ่งเหยิงเต็มไปหมดความที่เดินทางนานผมเนี่ยยุ่งเหยิงเต็มไปหมดนะครับข้เขาไปด้วยกับฝุน่น คนเนี่ยพี่น้องครับยื่นมือทั้งสองขึ้นฟ้าขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะหูฮตาแหละขอว่ายังไงโออัลลอฮฺโอพระผู้อภิบาลของข้าในขณะที่วะมัตอัมหูฮูฮารอมุนวะมัชรอบุฮูฮารอมุนอาหารของเขาฮารามข้าวฮารามเนื้อฮารามไก่ฮารามผักฮารามมาจากของฮารามวะมัชรอบูฮูฮารอมุนเครื่องดื่มของเขาฮาราม เครื่องนุ่งห่มของเขาที่เขาสวมอยู่นะ่ะฮารามได้มาจากของฮารามปัจจัยยังชีพที่เขาได้มาในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮารามที่เอามาดูแลครอบครัวเอามาจุนเจือตัวเองฮารามนาบีบอกว่าฟาอันนายุสตาจาบุลิดาลิกอย่างนี้เนี่ยดูอาจะถูกตอบรับยังไงนบีบกำลังจะบอกว่า ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับของฮะรามเอาของฮะรามมากินเอาของฮะรามมาดืม่มเอาของฮะรามมาใส่เอาของฮะรามมายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของเรานาบีกําลังจะบอกว่าทําอย่างเนี้ยดูอาไม่ถูกตอบรับหรอกพี่น้องต้องสังเกตนะทําไมทุกวันนี้เราขอดูอาแล้วล l l a ์ไม่ตอบรับอ่าก็นบีบอกเนี่ยเสือผ่ากะฮาราม ของกินฮารมของดื่มฮารมของใช้ฮารมทุกสิ่งอย่างฮารมทั้งหมดเลยแล้ววันเนี้ยดูอาของเราจะถูกตอบรับได้ยังไงคือจริงอยู่ว่าดูอานะเราขออย่างมั่นใจแล,อละอัลลอฮ์ตาลาจะให้ไม่ให้ตอนนี้ก็ให้ในอาคิรั a ไม่ให้อย่างหนึ่งก็ให้อีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราทําของหรารมอัลลอฮ์จะตอบรับได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ธุรกิจที่เราครอบครองการค้าการขายที่เราครอบครองอยู่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อ Allah, อัลลอฮ์ทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามหนึ่งรักษาสัญญาสองพูดความจริงค้าขายของเรานี่หนึ่งเลยนะรักษาสัญญาสองพูดความจริงตามเนื้อผ้า สม,มีมารายาทที่ดีตามสุนนะของท่านนาบีสุลต่านฮุอลิวะซัลลัมและสพอมีเท่าไรพอแค่นั้นอย่าโลภผมบอกว่าพี่น้องครับมีสอย่างนี้นบีบอกว่าจะไม่เสียดายเลยถ้าเขาเป็นพ่อค้าถ้าเขาเป็นนักธุรกิจประเด็นนะคือว่าเราไม่มีสักข้อหนึ่งแล้วก็จะทำยังไงล่ะถ้าเราไม่มีสักข้อหนึ่งเราจะทำยังไง โลภเราก็โลภนบีบอกว่าห้ามโลภรักษาสัญญาเราก็ไม่รักษาพูดความจริงเราก็เป็นคนขี้โกหกมีมารยาทที่ดีเรานี่ก็โอ้โหทนายมุกเก็มนี่เรานี่ทีหนึ่งเลยความซ้มใช่ไหมแล้วจะเอาอะไรไปเป็นสิ่งที่ดีที่จะการกระทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทําเพื่อมันไม่ใช่เหมือนกับเราคือการทําเพื่ออัลลอฮ โดยที่ถ้าทำไปแล้วอลัลลอฮ์ก็จะตอบแทนขึ้นมาด้วยกับริสกีที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นพี่น้องจํานะธุรกิจทุกอย่างการค้าการขายทุกอย่าง <c oughs> ทุกย่างก้าวในการดําเนินชีวิตของพวกเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละอันดับแรกบิสมิลละเริ่มต้นในยบิสมิลละเลยจะทำอะไรกันแล้วแต่บิสมิลละด้วยพระนามของอัลลอฮ์แล้วต่วักัน ตอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาตลาและทําตามสี่ข้อนี้อินชาอัลลอฮ์ริสกีของเราจะไหลามาเทมาคนเราในประสบความสําเร็จได้นะพี่น้องนะโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมและก็มีหลายต่อหลายคนที่เขาประสบความสําเร็จแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จนั่นคือคนที่เขาเอาของฮารามเข้ามาสู่อาชีพของเขาเข้ามาสู่ตัวของเขาเข้ามาสู่ ครอบครัวของเขานั่นเองพี่น้องช่วยกันขอดูอานะให้สถานที่แห่งนี้นะครับมีบรารักัดมีความสิริมงคลที่มาจากการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัหวตาอัลาขอดูอานะให้ริสกีนะครับของบังบีนะกว้างขวางให้ร้านชาวชาแห่งนี้ขายดิบขายดีผมได้ยินมาว่า บางบีจะรับฝากขายของด้วยนะนะครับทาของมาเอามาวางฝากขายฟรีๆพี่น้องท่านใดจะเอามาวางจะเอามาขายก็ลองคุยกับบางบีท่านดูนะครับบางบีท่านเป็นคนใจดีนะครับอินชาอัลลอฮ์อินชา الله. อัลลอฮ์นะพี่น้องขอดูอาให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนะครับนะขอให้ชีวิตของเรานั้นได้พบกับคนดีๆในการดําเนินชีวิตของเรา และขอดูอาให้พวกเรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาอัลานะครับนะอัลฮัมดุลิลละขอให้พวกเรานั้นได้พบเจอกันในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาอัลานะครับอินชาอัลลอฮฺวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะมีอันใดมีศัพท์มีภาษาอะไรที่มันดูแล้วฟังแล้วไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายหูก็ขอมาอัพกับท่านพี่น้องด้วย มีโอกาสเราคงได้พบเจอกันใหม่นะด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาวะซัลลัลลอฮุอะลัยนบีนามุฮัมมัดวะอะลัอาลีฮิวะซัฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุ